สวัสดีครับน้องๆนักข่าวและสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในวันที่12นะครับตั้งแต่ประสบภัยมาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมสำหรับร่างที่ได้พิสูจน์หลักฐานที่เรารอพิสูจน์จากนิติเวชนะครับนี่เราก็ได้ทราบเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับก็เป็นชื่อรายชื่อคือจ่าเอกภัยร่วมญาตินะครับรวมแล้วอยู่ที่มูลนิธิก็เป็น3ร่างนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีการส่งไปทำประกอบพิธีที่สัตหีบนะครับในเวลา 11:00 ส่วนอีก1ร่างก็จะรอพิสูจน์ DNA ครับการปฏิบัติในวันนี้นะครับในทะเลก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเรามีเรือใหญ่4ลำนะครับตากสินนเรศวรหลวงกาบุรีและนราธิวาสนะครับแล้วก็เรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับเรือต่อ114นะครับที่เราก็จะโฟกัสไปในจุดที่เราคาดว่านะครับว่าร่างน่าจะไปอยู่มากที่สุดส่วนอื่นๆเราก็จะใช้อากาศยานนะครับในการลาดตระเวนนะครับโดยหลุมนเรศวรนะครับก็จะลาดตระเวนคุมพื้นที่43นะครับแล้วก็12นะครับส่วนเรือหลวงกาบุรีก็จะลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ 2A 5แล้วก็ 5A ครับเรือหลวงนราธิวาสก็จะลาดตระเวน 9A แล้วก็เหลื่อม 5A ร่วมกับเรือหลวงกาบุรีครับเรือหลวงตากสินก็จะลาดตระเวนในพื้นที่9แล้วก็เหลื่อมมา 9A ครับเรือต่อ114ครับก็จะลาดตระเวนค้นหาในพื้นที่ 9A ส่วนล่างกับขอบบนของพื้นที่12นะครับสำหรับการลาดตระเวนในการใช้เรืออยู่นามของเรานะครับแล้วก็ร่วมกับนะครับใกล้ฝั่งนะครับในส่วนของสอนชนนะครับเด็กก็จะได้ชี้แจงต่อไปนะครับส่วนแผนบินครับในวันนี้นะครับในกลางวันเราก็จะเน้นอากาศยานเป็นบอร์ดเนียทั้งหมด3ลำนะครับทั้งทัพเรือภาค1 2 3ก็นำมาใช้ทั้งหมดพร้อมทั้ง S76 นะครับโดยที่จะเน้นไปในพื้นที่2 5 6ครับแล้วก็ 5A 9A ครับในส่วนของ UAV ตอนนี้เราจะปรับไปอยู่ในช่วงกลางคืนสำหรับในหมู่เรือช่วยเหลือที่1ก็จะมีแผนกลางวันตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดให้น้องๆได้ทราบตามบอร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณใกล้ฝั่งและชายฝั่งนะครับก็เช่นเดิมนะครับเราไม่ได้ลดเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดวันนี้มันจะค่อนข้างเยอะก็จะติดให้น้องๆทราบเพียงแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่อวานเราก็จะโฟกัสไปที่เพิ่มเติมนะครับจากที่เราปฏิบัติทั้งหมดแล้วก็คือในส่วนของบริเวณปากอ่าวซึ่งปากอ่าวของชุมพรเนี่ยจะอยู่บริเวณแหลมคอกวางนะครับแล้วก็อ่าวพนังตัดก็คือแนวก้นอ่าวทั้ง2จุดนี้เราจะใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับคือหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับซึ่งเราส่งมาตั้งแต่2วันที่แล้วสมทบกับนักประดาน้ำจากกรมสัมพุทธทางเรือนะครับซึ่งเราตอนนี้เราได้ส่งไปนะครับจากที่นี่นะครับในการมาในภารกิจในเรื่องของการค้นหาส่วนหนึ่งแล้วก็วางแผนในการกู้เรือส่วนหนึ่งตอนนี้ภารกิจเราได้วางแผนเรื่องของการกู้เรือเนี่ยนะครับส่งไปให้หน่วยเหนือเรียบร้อยนะครับส่วนการรับเรือที่จะวางแผนในการกู้เรือต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยส่งลงไปนะครับกำลังพลทั้งหมดเรามีเราก็ทุ่มทุกอย่างลงไปนะครับเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงนะครับก็หวังว่าในวันนี้คงจะมีความก้าวหน้าในการค้นหานะครับครอบครัวเรานะครับอีก5ร่าง